ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับโอเคนะครับครับก็ลืมเลยลืมเลยนะฮะนั่งคุยสะเพลินเรื่องของรถรุ่นใหม่ๆที่จะออกกันนั่งคุยไปคุยมาลืมเบรกเข้ารายการแล้วนี่ว่าก็ต้องมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับใจดีที่ร่วมกับเรานะครับก็คือดีเจริญยนต์เองเป็นร้านขายรถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีสามารถจับต้องได้สำหรับไบเกอร์ท่านใดที่อยากจะเป็นไบเกอร์แบบตัวจริงนะครับแต่ทุนยังไม่ถึงครับทุนยังไม่ถึงรถใหม่ป้ายแดงก็ที่นี่ครับร้านดีเจริญยนต์ครับแนะนำเลยว่าเพราะว่าที่นี่รับซื้อรับขายแต่รถที่มีคุณภาพเท่านั้นรถล้มไม่มีรถแปะก็แทบไม่อยากซื้อเข้าด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเวลารับซื้อมาแล้วนะครับรถที่มีออปชันหรือของอะไรต่างๆเนี่ยที่ติดมากับรถขายซื้อสภาพใหม่ก็ต้องขายสภาพนั้นถ้าพอใจกันคุยเรื่องราคาเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายรถก็รับด้วยครับนะครับซื้อจะขายแลกเปลี่ยนอารมณ์มาเทิร์นอัพซีซีอัพเปลี่ยนสไตล์นักเกตเป็นสปอร์ตสปอร์ตเป็นทัวริงทัวริงมาคุยเซอร์ที่นี่มีรองรับหมดหมุนเวียนได้ตลอดนะครับสามารถอัปเดตได้นะครับทาง www.dbigbike.com นะครับหรือโทรไปนะครับ099-004-0070แล้วก็อีกที่นะครับทางเพจ Facebook นะครับดีเจริญยนต์ภาษาไทยพิมพ์เข้าไปก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตรถรุ่นใหม่สเปครถราคาผ่อนราคาดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนต่างๆก็มีการอัปเดตทุกวันรถรุ่นนี้ขายแล้วก็จะพิมพ์ว่าอ่ะปิดการขายรุ่นใหม่ขึ้นมาใหม่อัปเดตทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นสนใจอยากได้รถมือ2สภาพดีก็แนะนำไปที่ร้านดีเจริญยนต์นะครับอยู่ไม่ไกลนี่เองก็คือว่าเส้นพุทธมณฑลสาย2ครับผมเข้าไปอยู่ซ้ายมือนะครับร้านใหญ่เห็นง่ายเจอเลยครับร้านใหญ่มีรถจอดนะครับเยอะแยะมากมายเข้าไปพูดคุยสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าติดตรงนี้ไม่ผ่านตรงนั้นสามารถช่วยได้ก็ช่วยนะครับหรือท่านใดอยู่ต่างจังหวัดอยากได้จริงๆเข้าไปดูรถแล้วในแฟนเพจเรียบร้อยตกลงราคาคุยปุ๊บนะครับตกลงได้ไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บเขาจะไปเลยเขาจะเอารถขึ้นกระบะปุ๊บมาส่งถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านเลยเหรอครับรวมไปถึงถ้าท่านต้องจะขายเหมือนกัน อยู่ต่างจังหวัดปริมณฑลขอบนี้มาไม่สะดวกติดต่อมาปุ๊บถ่ายรูปรถไปปุ๊บคุยกันเรียบร้อยปุ๊บตกลงราคาปุ๊บเจ้าหน้าที่ขับรถมาพร้อมจ่ายเงินเอารถกลับพร้อมเล่น จัดการเองเรียบร้อยสะดวกสบายนะสะดวกสบายครับบอกเลยแนะนำที่ร้านดีเจริญยนต์นะครับครับผมแล้วสิ่งอีกหนึ่งคืออะไรครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์อีกเจ้านึงนะครับอีกของ Ridotech ซึ่งเป็นที่ว่าป้องกันนิรภัยเป็นกล่องป้องกันนิรภัยสำหรับรถยนต์อ๋อนี่ของรถยนต์เหรอครับรถยนต์นะครับก็จะไปร่วมกิจกรรมกับบิดไปเลกับเราด้วยไปแจกเห็นได้ก็เหรอว่า10รางวัล10หรือ20รางวัลมีเสื้ออีกมีเสื้ออีกมีเสื้ออีกเรียกว่าไปงานนี้ของแจกเพียบเต็นท์กล่องนิรภัยเสื้อหมวกกันน็อกถุงมือรองเท้ากางเกงเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์มีให้หมดรวมหมดในนั้นเลยซีเทคซีเทคเข้าไปด้วยซีเทคนี่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่พี่คีบอกคุณภาพดีชั้นเยี่ยมนี่แหละครับก็มีแจกรายการในสิงเราก็ไปเครื่องดื่มสิงห์มันจะเป็นน้ำใสน้ำสีน้ำสีมีหมดมีหมดแล้วก็คิริครับเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับล้างมือ ก็เอานี้อันนี้จะมีแจกทุกท่านลงทะเบียนสมัครมาก็จะมีแจกด้วยแล้วที่เห็นเนี่ยหมวกกันน็อกไอ้นี่แว่นตาคืออะไรอ่ะวันเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้เชิญทางบิโมล่าซึ่งเป็นผู้ผลิตหมวกกันน็อกของคนไทยเพื่อคนไทยอ๋อเหรอใช่นะครับก็จะมีกิจกรรมเรียกว่าใหท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเมื่อวานนี้นะครับกับเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดนี้นะครับเป็นเสื้อยืดลิมิเต็ดซึ่งไม่มีขายไม่มีขายเลยเหรอไม่มีขายแต่เขามีตามดีลเลอร์มีให้แต่ไม่มีไปวางขายมีแต่คนอยากได้เพราะนั้นเมื่อวานนี้เอามาแจก5รางวัลพร้อมกับคำถามที่เราถามไปว่าหมวกรุ่นลิมิเต็ดสเปเชียลของตัวบิโมล่าดีเฟนเดอร์นะครับชื่อรุ่นอะไรสามารถเป็นแบ็คโครมสามารถส่งเอสเอสเข้ามาได้ตลอดได้แต่ว่าวันนี้เมื่อวานส่งมาแล้วสำหรับเสื้อนะครับก็ได้แล้วห้ารางวัลเราแรนดอมมาแล้ว5ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปต้องบอกว่าการแรนดอมนี่นะครับใครส่งมากมีสิทธิ์มากเพราะว่าชื่อมันซ้ำกันมันมีโอกาสที่จะไปโดนอ๋อไปโดนกว่าใช่ไหมครับใครอยากได้แล้ววันนี้นะครับแน่นอนว่านี่วันนี้แจกนะฮะวันนี้แจกแว่นตา5รางวัลเช่นเดิมครับส่ง SMS เข้ามาเหมือนเดิมนะครับกับคำถามเดิมเลยว่าหมวกกันน็อกรุ่นบิโมล่าดีเฟนเดอร์นะครับรุ่นแบ็คโครมเนี่ยชื่อรุ่นอะไรมันจะมีชื่อรุ่นเขาอยู่
นะครับเมื่อวานเห็นกันไปแล้วนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยครับสามารถส่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธส่งตั้งแต่วันนี้อยากส่งพรุ่งนี้ก็ส่งอยากส่งอีกวันก็ส่งส่งเรื่อยๆตลอดเวลาจนถึงวันพุธจนถึงวันพุธเราแจกวันพฤหัสเราจะแรนดอมแจกใบเดียวหรือ2ใบ2ใบเลยครับแจก2ใบเลย2ใบเลยสำหรับท่านที่ได้แล้วเราก็จะโทรติดต่อกลับไปว่าใส่สายอะไรเราก็จะไปเนี่ยเอาตัวสายนั้นมาให้อ๋อเหรออ่ะแน่นอนโอ้โหวันนี้ของแจกเพียบบอกเลยเดี๋ยวส่งกัน นี่ทีมงานส่งกันนัวเลยเมื่อวานคนละ 2-3 อันทีมงานนี่ตาวาวแวบเลยต้องบอกว่าเราเอามาแจกจริงๆนะไม่ใช่เราเอามาแจกแล้วให้ทีมงานใช้ขอจริงครับแจกตอนนี้แจกจริงครับ SMS เหมือนกันนะทีมงานก็ส่งใช่ไหมที่ได้บอกพี่ผมขอล็อกได้ไหมไม่ได้พี่เองก็ส่งนะเว้ยจัดมาพี่ทั้ง 3-4 อันมันแรนดอมจริงๆเราบอกว่าเราใช้ความซื่อสัตย์เราอยากให้ทุกท่านได้ใช้กันให้เพื่อนๆได้ใช้กันเหมือนอย่างที่ผมเคยเอามาแจกเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วครับแรนดอมมาแจกพอแจกแล้วก็มันแรนดอมแล้วก็มาแจกจริงให้ไปจริงนะครับทีมงานอยากได้ผมต้องบอกว่าถ้าอยากได้ SMS เข้ามาทุกคนอยากได้ผมเองก็อยากได้แต่ทำไงอ่ะส่งที่ครับ SMS นะตอบเข้ามาเลยในการเราลองดูครับส่งมากได้มากครับนะครับส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยส่งน้อยก็แล้วแต่จังหวะบางคนก็โชคดวงดีส่ง SMS เดียวก็ได้ก็แล้วแต่ฟุ้งเพราะมันเป็นการแรนดอมคำถามนะครับย้ำอีกทีนะครับหมวก Defender เมื่อวานเนี่ยที่มารุ่น Defender ของ Bimola นะครับชื่อว่ารุ่นอะไร Defender ประเทศไทยเนี่ยชื่อว่ารุ่นอะไรชื่อรุ่นอะไรนะครับส่ง SMS เข้ามามาได้เลยจนถึงวันพุธจนถึงวันพุธแต่วันตาเนี่ยแจกวันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ใช่วันมอบวันจันทร์มอบให้กี่รางวัล5รางวัล5รางวัลอ๋อส่งมากได้มากนะครับหมวกนี้ไอ้แว่นนี้ราคา900บาทแล้วเราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเอ้ยแว่นตาแจกวันจันทร์หมวกแจกวันพุธเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงหรือว่าต้องมีวงเล็บไปด้วยไหมว่าอยากได้แว่นตาอยากได้หมวกถือว่าถ้าคุณสมมติถ้าส่งหมวกแต่วันนี้แรนดอมได้แว่นก็เอาแว่นไปก่อนพรุ่งนี้ก็ส่งใหม่จะเอาหมวกก็ส่งอีกอ๋อได้หมดพูดง่ายๆว่าส่งมาเหอะส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยใช่วันจันทร์จับแรนดอมเลยปุ๊บแว่นแว่นใครอยากได้แว่นก็คือจับปุ๊บได้แว่นเลยแล้ววันพุธอีกจับได้ชื่อผมอีกก็ได้หมวกอีกก็เอาไปสิใครจะไปรู้วันนี้คุณอาจจะได้เสื้อไปแล้วก็ได้พูดง่ายๆว่าส่งมาเลยส่งมาเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธแต่ว่าวันจันทร์น่ะแว่นได้แว่นตาได้5รางวัลนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะฟังแล้วนะครับก็ส่งกันเข้ามาแล้วกันคุณอาจจะได้2อย่างก็ได้นะแจกจริงนะฮะแจกจริงสปีดไรเดอร์แจกจริงนะฮะของแจกมีเยอะแยะตอนนี้นะฮะเป็นรุ่นที่ท็อปมากใช้เยอะมากสวยสวยสวยไม่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่อย่างก๊อฟเองอย่างตูเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาของมาแจกให้เพื่อนๆแทนผมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเองจะหาของมาแจกเยอะแล้วตอนเนี้ยต้องเป็นน้องสองคนแล้วที่พี่กินก็มีเหมือนกันแหละผมมีแต่มีน้อยนะแต่ว่านี่เขาจะเข้าถึงกว่าผมมากกว่าคุณบิมูล่าด้วยนะครับบิมูล่าประเทศไทยใช่นะครับคุณ BM กับคุณฝนที่เมื่อวานออกรายการนะครับเป็นผู้บริหารไปวัยรุ่นโอ้ไฟแรงด้วยนะฮะไฟแรงด้วยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะแน่นอนครับอ่ะตอนนี้เราก็เปิดสายแล้วนะครับก็โทรกันเข้ามาที่025309496-98 SMS มาได้ที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านอย่าลืมนะครับคำถามของท่านถามอะไรถามมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหม่รถเก่าเอ้ยรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าอันนี้ฮะถามมาได้เลยนะครับทางเราจะตอบให้มีอยู่แค่2คนตอบได้ก็จะตอบให้ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เดี๋ยวเราจะาเอาคำถามมาถามให้แล้วก็อะไรต่อนะกอบก็ที่เขาบอกว่าเมื่อกี้นี่เขาบอกว่า ในเรื่องของนี่ไงของพี่นี่ไงที่เราคุยกันไว้นี่ไงผมลืมเลยเนี่ยที่เราคุยกันไว้ผมก็จะบอกกับเพื่อนๆทุกคนบอกว่ากล่องดันหัวฉีดนะครับตอนนี้นะครับของ GLP นะทำเสร็จมาแล้วเป็นสำเร็จรูปมาแล้วนะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองดูสักนิดนึงนะครับนี่นะครับลองดูนะครับซูมใกล้ๆเลยกล่องดันหัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับกล่องดันหัวฉีดตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์นะครับเสียบเข้าไปนะฮะไม่ได้ต้องไปตัดต่อสายไฟเสียบไปปุ๊บก็ใช้งานได้เลยตัวนี้จะบอกไฟสถานะของสัญญาณหัวฉีดนั่นเองกล่องตัวนี้นะครับมีหน้าที่อะไรดันหัวฉีดดันหัวฉีดจริงแล้วเนี่ยไอ้กล่องดันหัวฉีดเนี่ยก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้กลางกับปลายอ่ะมามากขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะครับแล้วก็ให้เดินลึกนิดนึงให้เดินลึกแล้วก็ไม่ตื้อกลางท้ายดันแรงนะครับตัวนี้นะจะทำมาแล้ว1สูบ2สูบแล้วก็4สูบได้มีการทดสอบแล้วก็ใช้งานจริงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ก็เรียกว่าการตัดรอบที่ยาวขึ้นกว่าเดิมช่วยเพิ่มรอบอีกนิดนึงแต่ไม่มากขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่กล่องปลดไม่ใช่กล่องปลดนะครับช่วยได้เข้าใจผิดนะว่าใส่จะปลดรอบไม่ใช่นะครับแต่กล่องปลดอ่ะนะฮะอย่าลืมนะทำแล้วนะครับตอนนี้กำลังซุ่มทำอยู่1สูบ2สูบแล้วก็4สูบเดี๋ยวยังไงมีข่าวคราวยังไงนะก็จะบอกให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เพื่อนๆนะครับอาจจะติดตามทางผมได้คือทางกล่องไฟ GLP หรือ GLP Thailand ก็ได้นะก็จะมีการอัปเดตทุกวันไม่ว่าผมจะทำตัวนู้นทำตัวนั้นทำตัวนี้ให้เพื่อนๆนะฮะเข้าไปชมเข้าไปดูนะครับเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์สามารถถามได้ด้วยถามได้ด้วยครับถามแล้วผมเองจะดูแลตลอดแล้วผมมีอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยกล่องเนี้ยมีอะไรอยู่ข้างในอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเปิดกันให้ดูอ่ะเปิดแล้วการทำงานมันทำงานอย่างนี้นะมันทำงานอย่างนี้ต่อกับรถอย่างนี้นะให้เห็นตลอดเวลานะครับรวมกระทั่งเพื่อนๆนะครับที่เอากล่องไปใช้แล้วทดสอบแล้วนะครับแล้วก็จะมีการรีวิวเข้ามาที่หน้าเพจหน้าเฟซอะไรเนี่ยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะต้องขอขอบคุณด้วยเพื่อนๆทุกคนนะที่ยังติดตาม GLP ช่างกิ้งอยู่นะครับแล้วก็ผมเองก็พยายามพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ใช้กันจะเรียกว่ามารีวิวแล้วมาการันตีของเราด้วยว่ามีคุณภาพจริงๆถ้าใช้ดีก็บอกว่าดีถ้าใช้ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเลยเพราะว่าจะได้ปรับปรุงได้ผมเองจะได้เอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมาปุ๊บเขาบอกโอ้ช่างจริงครับโอ้ยกล่องดีมากเลยพี่กลางท้ายเดินแรงมากไม่เชื่อต้องลองเขาเรียกว่ากล่องดันหัวฉีดราคาถูกนะครับราคาเท่าไหร่ราคาถูกอ่ะเปิดราคายัง1สูบเนี่ยอยู่ที่790บาท1สูบ790บาท2สูบ2สูบอยู่ที่ 2,500 2,500 4สูบ4สูบก็อยู่ที่ 3,500 หน้าตาเหมือนกันนี้เลยกล่องมันจะใหญ่กว่านี้ครับแต่ปลั๊กเนี่ยจะเยอะขึ้นอ๋อถ้าเป็น4สูบใช่โอเคมันจะเป็นแพรหน่อยใช่จะเป็นแพรหน่อยลองดูนะครับก็เข้าไปที่กล่องไฟสูบเดียวที่ถูกมากเลยนะ790ก็แหมก็เราทำขายให้คนไทยอ่ะใช่ไหมแล้วถามว่าเราเองอ่ะคิดเองผลิตเองแล้วเราจะขายแพงทำไมอ่ะผมว่าใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขายกันจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 2,500 แล้วถามว่าราคา 2,500 เนี่ยเพื่อนๆซื้อไหมเสียดายว่ะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นรถอ่ะทั้งคันราคา 4-5 แสนเราซื้อได้ จริงไหม แต่กล่องเนี่ยซื้อได้ไหมเอาไว้ก่อนดีกว่าให้ค่าเช่ามันต้องมีค่าบ้านเราต้องมีว่ะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนฉะนั้นคิดแล้วอ่ะเราคนไทยด้วยกันเราคิดแล้วคิดมาแล้วให้เพื่อนๆได้ใช้กันในสิ่งใหม่ๆที่เพื่อนๆยังไม่เคยได้ใช้เพื่อนๆยังไม่เคยได้ทดสอบอย่างเงี้ยมีกล่องค่ายนู้นค่ายนี้หรือแม่กล่องที่จากเมืองนอกมาเนี่ยมันแพงซะเหลือเกินจับต้องไม่ถึงอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะจับต้องได้จับต้องถึงคนไทยทำเองคิดเองผลิตเองใช้เองสุดยอดสุดยอด อ่ะมีสายเข้ามาครับคุณเล็กครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเล็กครับฮัลโหลหลุดหรือยังอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลคุณเล็กครับหลุดหรือเปล่าทีมงานเดี๋ยวแป๊บนึงครับรอฮะรอสายเข้ามาดีเลยเหรอดีเลยไหมติ๊กตอกยังไงเอ่ยอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันแป๊บนึงเขาบอกแป๊บนึงครับมาแล้วนะครับฮัลโหลหลุดแล้วมั้งใช่ไหมหลุดหลุดงั้นเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับเมื่อกี้มีเอสเอ็มเอสค้างอยู่เมื่อกี้ก็ถามว่าครับใน TC 300เนี่ยแพ็คเกจอ่ะครับราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อยู่ประมาณ 180,000 180,000 190,000 ราคานี้ครับประมาณนี้เลยไม่หนีไปกว่านี้เพราะว่าจะมีตัว CB 300ครับนะครับแล้วก็จะมีตัว Z 300ครับแล้วก็จะมีตัวของ Benelli TNT 300ครับนะครับที่เป็นเครื่อง300ที่เป็น Naked Bike นะครับก็ราคาประมาณ 180,000-190,000 ไม่เกิน 200,000 ครับอยู่ประมาณที่ 170,000-189,000 บีบเบียดกันมาประมาณนี้แหละใช่นะครับนะครับR15 VS Ninja 250 SL ตัวไหนดีโอ้ SL ตัวไหนดีในเรื่องของกำลังตัวไหนดี SL ใช่ไหมฮะ SL 210สูบเดียวสูบเดียวสูบเดียวล่าสุดเนี่ยก็มีแฟนรายการนะครับมาจากสระบุรีะนะมาติดตั้งกล่องดันหัวฉีดแล้วก็กล่องนี้ผมก็ตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยครับ SL ผมก็เลยขออนุญาตทดสอบขี่ดูพอขี่ดูแรงท้อมันดีว่ะเสียงดีแต่ว่าซึ่งผมเองเนี่ยจากฟังเสียงนะเสียงว่าแน่นไม่แน่นครับเครื่องดีไม่ดีครับแต่ว่ามันขาดตรงที่ว่ามัน2เม็ดนะ250นะแต่ว่าเม็ดเดียวใช่แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวไหนนะตัว R15 เมื่อกี้ R15 กับSL เนี่ยถ้าคิดจะเล่นใช่ไหมก็ต้องเอาของ SL ไปเพราะว่าลูกสูบเขาค่อนข้างจะใหญ่ต
ทอล์กสนุกกว่าทอล์กสนุกกว่าบีดเป็นมารถก็ทรงสปอร์ตแล้วก็แน่นกว่าแน่นกว่าดูแล้วไม่ก้องแก้งอ่ะนะครับถ้าเป็น R15 รุ่นเก่ารุ่นเก่านะฮะถ้ารุ่นเก่าจะสังเกตดูได้แต่แบบผอมๆบางๆไปตูดแหลมๆไปนี่เขาเทียบกับ R15 ตัวใหม่ถ้าตัวใหม่ก็ถ้าเทียบกับตัวใหม่ R15 ตัวใหม่ R15 ตัวใหม่เนี่ยราคาที่คาดการไว้เนี่ย 95,00095,000 แต่ตัวดินจา 220L เนี่ย 128,000 บาท 25,000 เมื่อเปรียบเทียบกันโดยประมาณต่างกันประมาณ 20,000 ถึง 20,000 กว่าบาทถ้าเป็นผมอ่ะเป็นผมไม่ขี่ดินจาขี่มั้ยผมขี่ดินจาได้250 250ทอร์คมันเอางี้ดีกว่าถ้าต้องการกำลังแต่ออปชั่นมันไม่ถึงถ้าต้องการกำลังแรงทอร์คเยอะๆแรงบิดเยอะๆเนี่ยต้องไปทางดินจา 250แต่ต้องการแบบยุคใหม่รุ่นใหม่อะไรที่เป็นวิวัฒนาการใหม่ๆ ต้องเป็น R15 ถูกต้องเพราะ R15 เนี่ยมาแบบ full option แต่เสียเปรียบเรื่อง CC แค่นั้นเองนะครับถูกต้องไหมใช่ประมาณนั้นโอ้โหโอ้โหช่วงนี้อะไรเวลาหมดเร็วจังหมดเร็วจังหมดเวลาโอเคไม่ได้ครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับได้ใหม่ครับกับพวกเรานะครับรายการ Speed Rider